ส่วนที่เห็นอยู่ด้านหลังครับการอภิปรายผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้รวมเนี่ยสองวันรำพึงผ่านการอภิปรายเปลวสีเงินคนปลายซอยฮะภาพประกอบเป็นภาพนายกเศรษฐาทวีสินนะคุณเปลวสีเงินบอกว่าฟังฝ่ายค้านเปิดอภิปรายรัฐบาลมาสองวันอยากบอกว่าในภาพรวมฝ่ายค้านทั้งเก้าไกลประชาธิปัตย์อภิปรายมีเนื้อหา เรียกว่าทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานรัฐบาลได้ดีฝ่ายรัฐบาลทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีหลายคนเช่นรัฐมนตรีสุทินคังแสงรัฐมนตรีช่วยคลังจุลพันธ์อมรวิวัฒต,ตอบฝ่ายค้านแบบสัจจะจริงใจได้มีเนื้อหาคุูสุทินจำได้ไหมก็กลัวก้าวไกลยังไงก็เลยตัดงบ<อ>แล้วมาวันนี้บอกจะเอาเห <laughs> ็ไหมส่วนท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ก็บอกว่า อย่าเพิ่งคาดการเดี๋ยวหน้าแตกเดีย๋ยวจะชี้แจงวันที่ส <c oughs> ิบเรื่องวีจี t อวอลเล็ตนะนี่เปลวสีเงินบอกเรียกว่าสอบผ่าน <c oughs> อย่างเดียวที่เป็นจุดตำหนิของรัฐบาลคือเรื่องไหนที่โต้ไม่ได้ไปไม่ถูกก็จะเตะลูกออกโทษไปที่รัฐบาลก่อนทําไว้นี่ยคุเปลวสีเงินเปลวสีเงินยังบอกต่อไปว่าการอ้างเช่นนี้ <c oughs> ผมถือว่าตกมาตรฐานผู้มีวุฒิภาวะทางการเมือง <c oughs> เพราะเท่ากับปัดความรับผิดชอบอันวิสัยสุภาพบุรุษนักเลงเขาไม่ทำกันเว้นแต่ในกรณีจำเป็นที่ต้องอ้างอิงถึงบ้างเท่านั้นมันถึงจะมีการพาดพิงไปเพราะในความเป็นประเทศประชาธิปไตยระบบสภาจะขาดรัฐบาลบริหารไม่ได้นั่นคือรัฐบาลเก่าไปรัฐบาลใหม่ก็ต้องเข้ามาแตะมือรับงานต่อเนื่องกันไปทันทีไม่ให้งานขาดตอดงานไหนนโยบายไหน ที่เห็นว่าไม่เข้าท่าจะโละทิง้งนั่นก็เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลใหม่ฉะนั้นจึงเห็นหลายๆงานที่รัฐบาลประยุทธ์ทำไว้รัฐบาลเศรษฐ,ฐาเข้ามาทำต่อบ้างไม่ทำบ้างก็ไม่มีใครว่าอะไรแม้สิ่งที่สารต่อแล้วเคลมไปเป็นผลงานตัวเองหน้าตาเฉย<อ>เช่นรถไฟฟ้าที่รัฐบาลเศรษฐ,ฐามาปุ๊บไปตัดบิดบินเปิดใช้ปับ๊บโดยไม่ได้เอ่ยให้เครดิตพลเอกประยุทธ์สักคา ตีขลุ่มประหนึ่งว่าเศรษฐาเนรมิตนั่นก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะมันเป็นเรื่องสปิริตสำนึกของแต่ละคนแต่เรื่องไหนฝ่ายค้านโจมตีเช่นนักโทษทิพย์รัฐบาลเศรษฐาหาช่องชิงโยนไปที่รัฐบาลประยุทธ์ทันทีว่าทักษิณมั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์แล้ว<ฆ>ถูกส่งไปชั้น14ตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์แล้วกฎระเบียบพักโทษทำกันตั้งแต่สมัยรัฐบาลประยุทธ์แล้วรัฐบาลเพื่อไทยในค้อกนักโทษทักษิณ ไม่เกี่ยวนะอย่างเรื่องเรือดำน้ำที่มีปัญหาก็โยนไปที่รัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลเสรษฐาไม่เกี่ยวะจะเห็นว่าที่ดีเครมเชิงตีขลุม้มเอาไปเป็นผลงานส่วนเรื่องที่มีปัญหาโยนแม่มันไปเลยว่ารัฐบาลก่อนทำไว้ก็ไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดและวิสัยสุภาพบุรุษนักบริหารเขาไม่ทำกันแบบนั้น โบราณบอกคนดีชอบแก้ไขคนจันไหลชอบแก้ตัวมันเข้าอีรอบนี้มากกว่าถ้าเอะอเรื่องไม่ดีก็โยนกลองไปรัฐบาลก่อนก่อน,ก,อนก็ต้องโยนกันไปเป็นท,ทอดจากรัฐบาลเศรษฐาวันนี้สองห้าไปจนถึงรัฐบาลคณะราษฎรสองสีหโน่นเลยไหม,อ,มอย่างเรื่องพักโทษนักโทษเทวดาภูมิอกภูมิใจโบยว่ากฎระเบียบนั้นรัฐบาลประยุทธ์ออกไว รัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวกฎหมายออกมาแต่สนาชาดิผมเติมให้ใเพียงทําตามกฎระเบียบฉะนั้นถ้าว่าเอื้อนักโทษทักษิณก็รัฐบาลประยุทธ์นั่นแหละเอื้ออพูดทํานองนี้ฟังดูเหมือนใช่แต่ถ้าฟังให้ดีเหมือนดูสีถนนชัยปริ้นปลอนไม่มีใครปฏิเสธว่าการพักนักโทษทักษิณพักโทษเนี่ยไม่ได้ทําตามระเบียบร,ราชฐรนที่ออกสมัยรัฐบาลประยุทธ์ ซึ่งก็มีนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรียุยธำขณะนั้น<ะ>แต่ทุกกฎหมายทุกกฎระเบียบมันเป็นเพียงกรอบปฏิบัติวางไว้กว้างๆเท่านั้นส่วนการนำไปใช้ผู้ใช้ต้องสุจริตจ,จริงใจตรงต่อเจตนารมณ์ของการมีกฎระเบียบนั้นๆและต้องนำไปใช้ให้เคร่งครัดครบถ้วนสมบูรณ์ความตามองค์ประกอบแต่ละข้อแต่ละมาตราด้วยกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาอย่าลืม รัฐบาลกล้าสบตาประชาชนก่อนตอบไหมล่ะถ้าเป็นคำพูดคุณพิ t h ก็สบตาผมสิจำได้ไหมคุณพิ t ธาเปลวสีเงาบอกรัฐบาลกล้าสบตาประชาชนก่อนตอบไหมการพักโทษทักษิณน,นั้นบริสุทธิ์ใจทําตามกฎระเบียบราชทารครบถ้วนไม่มีเจตนาทางเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษทักษิณเลยก็ลองดูว่ากฎระเบียบหลักเกณฑ์ ผู้จะได้รับการพักโทษมีว่ายังไงบ้างแล้วเปลวสีเงินเดี๋ยวกดมาะจะได้รับการพักโทษตามกฎระเบียบซึ่งอ้างว่ามีอยู่เดิมนะอ,อ้อาวทีนี้การมาทําตามระเบียบนั้นอนะ่ะมันเป็นไปตามกฎระเบียบจริงหรือเปล่าเข้าขายกี่ข้อนะหนึ่งป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หายขาดอาจเสียชีวิตได้หากอยู่ในเรือนจำต่อเช่นโรคไตาวายระยะสุดท้ายมะเร็งระยะสุดท้ายสมองเสื่อมอัลไซเมอร์คุณทุกสิ่งเข้าเกณฑ์จริงเหรอ ออกมาจากเรือนจําแป๊บเดียวโน่นเชียงใหม่นู่นไปนี่เรื่อยนะพักเพื่อไทยค่ะนะแล้วก็ออกงานแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอุปกรณ์การแพทย์แล้วค่ะเดี๋ยวอีกอ่อยคงต่อยมวยโชว์นะสองชราภาพอายุเกินเจ็ดสิบเอออันนี้ใช่ค่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตามแบบทดสอบสิบข้อตังต่อไปนี้อืมนะต้องผ่านเกณฑ์อืมกินอาหารด้วยตนเองไม่ได้กินได้กินได้นะใช้ห้องน้ําด้วยตนเองไม่ได้ ชำระร่างกายด้วยตนเองไม่ได้สวมเสื้อผ้าด้วยตนเองไม่ได้เดินไปเดินมาในบ้านไม่ได้โอ้ไปเดินอยู่เชียงใหม่ตดนตอนนั้นนะลุกจากเตียงไปนั่งเก้าอี้ไม่ได้อย่างเงี้ยอขึ้นลงรถกลอบที่เชียงใหม่ขึ้นบันไดด้วยตนเองไม่ได้อาบน้ําไม่ได้กั้นอุจจาระไม่ได้กั้นปัสสาวะไม่ได้คแล้วต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามหรือหกเดือนเปลวสีเงินยกล้วก็บอกว่าเห็นชัดเลยทักษินไม่เข้าเกณฑ์พักโทษตามพรบราชธรรมและกฎระเบียบที่ตราไว้ ทักสินป่วยทิพไม่ได้ป่วยรุนแรงด้วยโรครักษาไม่หายขาดมีข้อเดียวที่เข้าเกณฑ์ก็คืออายุเกินเจ็ดสิบนอกนั้นไม่มีอะไรเข้าเกณฑ์ตามระเบียบพักโทษเลยอันนี้คือเปลวสีเงินบอกนะ,ะแต่ผู้เกี่ยวข้องทางราชทันเนี่ยเขายืนยันว่าเข้าแล้วตอนที่ตรวจเนี่ยใครตรวจไม่ยอมบอกว่าหมอคนไหนเนี่ยมันเลยคุมเครืองไงไม่ยอมบอกว่าหมอคนไหนที่ไปตรวจนะที่ไปติ๊กนะอันนี้เข้าเกณฑ์นี่เข้าเกณฑ์คือคนเราป่วยมันหายได้จริง แต่ตอนนั้นนะ่ะป่วยจริงหรือเปล่ามาเลยกุมเครือไง<ม>ใช่ไหมเปรียวสีเงินบอกนี่ทักษิณแข็งแกร่งในปฏิพีกว่าชัดชาติเสียด้วยซ้<ม>ําอืำช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างกินอาหารด้วยตนเองได้เข้าห้องน้ำมองสวมมเสื้อผ้าต่อให้มีเกณฑ์ว่าเหาะข้ามหัวสถาบันบริหารสถาบันรัฐสภาสถาบันตุลาการไม่ได้เนี่ยนักโทษแต่นาก็เหาะได้ค่ะจะจะคาตาอยู่ไม่ใช่หรือ<ม>อันนี้ประชดนะ แล้วแบบนี้มันเข้าเกณฑ์พักโทษตามกฎระเบียบและบททดสอบได้อย่างไรใช่กฎหมายกฎระเบียบออกสมัยประยุทธ์แต่ผู้นำกฎหมายกฎระเบียบมาใช้สอบไม่สุดจริตคือยุคนี้ยุครัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยในอนาคตอาจเข้าสู่บทพิสูจน์ไม่สุดจริตจริงหรือไม่อันนั้นต้องไล่เบี้ยก,กันไปถึงขั้นคุกตั้งแต่คนในรัฐบาลไปถึงคนราชทารแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ที่เป็นลงความเห็นว่านักโทษทักษิณป่วยขั้นวิกฤตอันอัดอันตรายถึงชีวิตนั่นนะ่ะทอนท้ายคุณเปลวสีเงินบอกคนไทยนะ่ะใจบุญปล่อยนักโทษทักษิณสักคนจะเป็นไรไปก็ปล่อยนกปล่อยปลายลังปล่อยได้ไทยชีวิตวัวควายตัวละเป็นแสนเป็นล้านยังไทยได้จริงไหม,มแต่ที่ยอมกันไม่ได้เพราะเรื่องนี้มันเท่ากับเยี่ยวรถหัวใจคนในสังคมเป็นธรรมแบบหยาบ หยาบหยามคือแปลประเทศกันชัดๆทักษิณไม่ใช่ผู้ทำผิดกฎหมายแต่รัฐบาลเพื่อไทยโดยนาย,ยกเศรษฐาต่างหากที่ใช้อำนาจละเว้นกฎหมายเอื้อให้ทักษิณเป็นเทวดาติดคุกโดยไม่ต้องเข้าคุกจริงแม้แต่นาทีเดียวไม่ต่างกับป้นกลางแดดเห็นที่เห็นกันแบบนี้ถ้าสังคมเป็นธรรมยอมได้ใครจะรับประกันว่าเมื่อรัฐบาลในคออโจรปล่อยหัวหน้าโจท์ออกไปแล้วต่อไปมันจะไม่รวม หัวเหิมเกิมเพราะขุมกำลังเป็นเครือข่ายใหญ่แบงบุมคลุมประเทศสู่เป้าหมายที่รู้รู้เห็นเห็นกันแล้วแดงส้มวันนี้ทำเป็นแยกกันตีตามแผนเพื่อไปรวมอยู่ด้วยกันเมื่อวันที่แดงทั้งแผ่นดินทักษิณสถาปนามาถึงสัตว์มีขนคนมีเขี้ยวโบราณว่าอย่าไว้ใจ ถ้าสังคมประเทศถือว่าเรื่องนี้ธุระไม่ใช่ผมก็จะได้ได้ย้ายค่ายจากพักกยาจกไปขอเข้าคอกกินอาหารเมร็ดให้ท้องตึงกับเขาบ้งางเปลวสีเงินคนปลายซอยรำพึงผ่านการอภิปรายนี่คือบทความในไทยโพสต์วันนี้นะครับโอ้โหเนี่คือประเด็นเรื่องคุณทักษสินก็มีการอภิปรายกันในสภานะแล้วถึงวันนี้นะ พฤติการคงต้องมีการตรวจสอบกันต่อเพราะมีการร้องกันหลายหน่วยงานเลยนะใช่ค่ะวันก่อนที่คุณจุรินจีว่าอา้าวแล้วหลังจากนี้ล่ะไอ้ระเบียบที่ออกมายุคเพื่อไทยเนี่ยไอ้ที่ไปติดคุกนอกเรือนจำอ่ะนักโทษคดีหนึ่งห้าเจ็ดได้ด้วยไหมไม่มีการตอบนะคะเพราะถ้าได้ด้วยต่อไปนี้ธนการเมืองมันจะโกงมันจะกลัวกฎหมายไปมล่ะก็ไปนอนที่บ้านแทนติดคุกแล้วสามารถเข้าเงื่อนไขนั้นได้นะ,ะก็ไปอยู่ที่บ้านสวยสุขเงินที่โกงไป จะเป็นมุมแนวร่วมมุมกับของการทุจริตค่ะอันนี้รัฐบาลต้องคำนึงเพราะาตอนนี้รายละเอียดเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังไม่เป็นที่ยุติคุณลึกศิลกลับมาไม่ได้ใช้ระเบียบนั้นใช้เรื่องการพักโทษซึ่งออกเนี่ยลุกรัฐบาลประยุทธ์จริงค่ะแต่การพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่เนี่ยที่เป็นปัญหาตามที่คุณเปียวเขียนเมื่อสักครู่นี้